นี่เป็นวิธีแพ็คเครื่องบินนะครับยิงเก่าครับนี่เด็กเขามากครับจ้างมาวันละ300มีสูง30แล้วกำลังแพ็คนะครับอันนี้แพ็คไปแล้วปิดกล่องไปแล้วนะอันนี้เครื่องบินน้ำกำลังผลิตนะครับกำลังทำมีที่เหลือกำลังแพ็คนะครับนี่มาจากประเทศพม่านะครับนางสาวแก้วใจรายงานตัวที่ชื่ออะไรชื่อแก้วใจค่ะพูดใจครับเป็นคนแพ็คของส่งของแล้วรับออเดอร์รับออเดอร์ตอบลูกค้าทุกสิ่งนี้เป็นจริงๆกับบิลทีนี้ลูกค้าต้องเห็นใจแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าตอบคนเดียวอาจจะใช้ระยะเวลาในการตอบค่อนข้างนานเนื่องจากว่าลูกค้าเยอะแล้วแต่ลูกค้าแต่ละรายนี่ก็คือจะมีคำถามมากต่างๆมากมายที่เขายังไม่เข้าใจและอยากจะสอบถามเหรอใช่ค่ะทำงานต่อไป